สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566อยู่กับคุณอาคีรกิจธนโสภาและดิฉันนิชาเดชสิหธนานนท์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 2HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Live NBT 2HD ด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันหยุดอาทิตย์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆพรรคการเมืองเองก็น่าจะลงพื้นที่ไปปราศัยในเรื่องของนโยบายต่างๆรวมถึงมีการเปิดตัวผู้สมัครซึ่งเป็นส.ส.เขตในแต่ละพื้นที่กันนะครับซึ่งวันนี้เรารวบรวมภาพบรรยากาศคร่าวๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยว่าคึกคักกันขนาดไหนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มาร่วมพูดคุยกับเราทางสถานีวิทยุของประเทศไทยแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่นานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศและสำหรับรายชื่อที่ให้ลงทะเบียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์คาดว่าเงินก้อนแรกที่จะโอนเข้าไปให้ใช้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะข่าวเช้าวันหยุดแบบนี้เนี่ยมีเรื่องฝากมาเตือนภัยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือเหมือนกับเราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลายล้านบาทนะคะถูกต้องครับผมเดี๋ยวเช้าวันนี้เราหยุดเราเริ่มต้นกันด้วยการเตือนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นกรณีว่าอ้างเป็นบริษัทส่งของส่งไปรษณีย์บ้างแหละกรมสรรพากรบ้างแหละล่าสุดนี่นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพเนี่ยหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในนะครับหลอกให้เหยื่อเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันไปอัปเดตข้อมูลในโทรศัพท์แล้วพอกดลิงก์ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็ค้างนะครับสุดท้ายถูกดูดเงินเกลี้ยงทุกบัญชีเสียหายกว่า16ล้านบาททีเดียวครับสำหรับผู้เสียหายรายนี้นะครับก็คือนายวัชระอายุ39ปีคือเขาเนี่ยไปโชว์เอกสารที่มีทั้งหมดนะครับให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับทางร้อยตำรวจเอกนเรศพุ่มสุขรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกดูดเงินจากบัญชีไปยังเลขบัญชีพร้อมเพย์0959750066นะครับเป็นชื่อบัญชีของนายเอกลักษณ์คือเขาโอนไปจำนวน9ครั้งเป็นเงิน15ล้าน8แสนบาทเลยนะครับเกือบ16ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีก2บัญชีรวมๆกันกว่า 150,000 บาทคือรวมๆกันทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเกือบ16ล้านบาทครับผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในตอนนี้เนี่ยมีนโยบายให้ผู้ประกอบการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อจะทำการอัปเดตข้อมูลของตัวเองจากนั้นก็มีไลน์เด้งมาให้กดลิงก์เข้าไปตนเองเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับจากนั้นผ่านไปสัก10นาทีมีข้อความเด้งเข้ามาว่าเงินเนี่ยถูกกดออกจากบัญชีแล้วก็เด้งมาเตือนอย่างต่อเนื่องจนบัญชีกลางที่ทำธุรกิจร่วมกับพี่สาวเนี่ยถูกดูดเงินออกไปจนหมดเลยรวมเงินที่เสียหายไปจากบัญชีกว่า16ล้านบาทแล้วตอนนี้เงินที่กำลังถูกโอนออกไปคือตนเองเนี่ยสังเกตว่าหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันค้างผิดปกติจึงรีบรีเซ็ตโทรศัพท์แต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเงินเนี่ยถูกดูดออกจากบัญชีไปหมดแล้วเอาไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับคุยเขาพยายามคุยเบี่ยงผมเพราะว่าเออนะฮะพอดูนะครับตอนนี้กำลังนี่แบบพูดแบบว่าเออคือเราก็โดนสะกดเหมือนโดนสะกดจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนแบบนี้แต่เราก็เคยเห็นข่าวนะพี่มันข่าวแต่ว่ามันเป็นข่าวแบบว่ามันเป็นแบบว่าประมาณว่าโดนหลอกให้โอนกับส่งลิงก์แต่ว่าเป็นลิงก์แบบไม่รู้มันลิงก์จาก SMS ไงแต่ครั้งนี้โดนกับตัวเลยโดนกับตัวเลยครับแล้วก็ประเด็นก็คือตัวที่เนื้อสุดก็คืออยากให้ทางธนาคารเนี่ยขอความเห็นใจนะครับก็คือตอนนี้บัญชีเงินมันเยอะมากแล้วมันเป็นเงินของครอบครัวเราแล้วก็มันไม่ใช่เกิดจากการทำธุรกรรมด้วยตัวเองแต่มันเกิดจากการที่บอกว่ามิจฉาชีพเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกซึมเข้าไปในแอปแล้วก็ทางแอปเนี่ยทางแอปธนาคารไม่มีระบบป้องกันอะไรที่มันดีกว่านี้เลยเนี่ยนะครับขนาดเขารู้แล้วระวังแล้วเนาะแต่พอมันเปลี่ยนหน่วยงานไปแบบนี้บางทีคนทำธุรกิจทำการค้าการขายมันดีก็ตกใจนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับว่าให้ระวังให้ดีถ้าเกิดมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจากไหนก็ตามไม่ควรจะกดลิงก์หรือว่าอะไรที่มีการแนะนำให้รีบวางสายทันทีนะครับก่อนที่จะเจอแบบตนเองเรียกได้ว่าหมดตัวแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เห็นใจนะครับแล้วก็ต้องยกให้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับในการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะ